วัสดีค่ะวันนี้มาจัดช่อกลม19ดอกกันนะคะใช้เงินแบงค์ร้อย 5,700 บาทค่ะพับได้19ดอกน้องๆถามมาว่าแท่งโฟมซื้อได้ที่ไหนนะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้จริงๆให้ไปซื้อแผ่นโฟมจากร้านเครื่องเขียนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาวัดขนาดใช้ไม้บรรทัดวัดขนาด2นิ้วยาว22นิ้วนะคะใช้คัตเตอร์ตัดแบบนี้ค่ะก็ได้แล้วแท่งโฟมจากนั้นมาเริ่มจัดช่อกลมกันเลยค่ะเสียบดอกที่1นะคะตรงกลางแท่งโฟมแบบนี้เสียบไปให้ลึกๆเลยนะคะก้านไม่ต้องยาวมากค่ะอยากให้ช่อของเราใหญ่ๆนะคะก็จะแซมด้วยกุหลาบขาวค่ะแบบนี้นะคะขั้นตอนที่1คือเสียบกุหลาบแบงค์ร้อยของเราตรงกลางแท่งโฟมแล้วก็เสียบด้วยกุหลาบสีขาวนะคะ4ดอกในชั้นที่2แบบนี้นะคะต่อไปชั้นที่3เราจะเสียบดอกกุหลาบแบงค์ร้อย5ดอกค่ะรอบๆนะคะค่อยๆเสียบดอกที่3แล้วดอกที่4ใส่อีกดอกนึงนะคะแบบนี้ค่ะใช้มือจัดแต่งจากนั้นเสียบดอกกุหลาบขาวตรงช่องว่างระหว่างกุหลาบแบงค์ร้อยนะคะค่อยๆเสียบกุหลาบขาวไปเรื่อยๆค่ะระดับของดอกกุหลาบก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะคะให้ดอกแรกเนี่ยจะอยู่สูงสุดเราจะเสียบให้โค้งลงเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่ามันมีช่องว่างนะคะที่จะเห็นแท่งโฟมเนาะเราก็หาใบไม้พลาสติกซื้อได้ที่ร้าน20บาทค่ะมาตัดออกแล้วก็มาเสียบตรงช่องว่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็มองไม่เห็นแท่งโฟมแล้วจากนั้นชั้นต่อไปเสียบด้วยดอกกุหลาบแบงค์ร้อยนะคะจำนวน5ดอกค่ะเสียบให้สับหว่างกับกุหลาบชั้นที่แล้วนะคะไม่ให้ดอกกุหลาบชนกันค่อยๆเสียบนะคะนี่จะได้แบบนี้ค่ะชั้นที่1 1ดอกชั้นที่2 5ดอกชั้นที่3ก็5ดอกเหมือนกันนะคะแต่เสียบให้สับหว่างกันชั้นที่2ชั้นที่3เราจะเสียบให้กุหลาบมีระดับต่ำกว่าชั้นแรกนะคะแล้วเสียบใบไม้ค่ะเสียบใบไม้ให้เต็มช่องว่างนะคะไม่ให้เห็นแท่งโฟมด้านในค่ะแซมใบไม้เสร็จแล้วเห็นไหมคะจะสวยขึ้นจากนั้นเหลือกุหลาบอีก8ดอกนะคะเราก็จะเสียบครั้งละ2ดอกแบบนี้ค่ะจัดให้ห่างกันเล็กน้อยจะเสียบยากแล้วนะคะเพราะว่าก้านจะเต็มแท่งโฟมแล้วเราต้องสับหว่างกันไม่ให้ชนกันนะคะไม่งั้นแท่งโฟมเขาก็จะหักนี่ค่ะครบ19ดอกแล้วค่ะจากนั้นเสียบใบไม้ชั้นสุดท้ายนะคะให้เต็มช่อแบบนี้ค่ะสังเกตดูนะคะถ้ามีดอกไหนยื่นออกมาไม่กลมนะคะเราก็เสียบดันเข้าไปอีกจัดช่อกันใช้กระดาษสาสีขาวค่ะตัดให้มีความยาวเลยแท่งโฟมออกไปประมาณ1นิ้วแบบนี้นะคะติดด้วยเทปใสเพื่อปิดไม่ให้เห็นแท่งโฟมนะคะพันกระดาษสารอบแท่งโฟมแบบนี้ค่ะแล้วมัดด้วยเชือกหรือว่าติดด้วยเทปใสถ้าติดด้วยเทปใสต้องติดให้รอบนะคะจะได้อยู่ใช้แม็กติดกระดาษสาเข้าไปแบบนี้ค่ะพับ
มุมด้านซ้ายด้านขวาใช้แม็กเย็บให้แน่นนะคะนี่ค่ะปิดไม่ให้เห็นแท่งโฟมแล้วจากนั้นตัดกระดาษสาจำนวน3แผ่นนะคะขนาด50คูณ50เซนติเมตรครบ3แผ่นแล้วแผ่นที่1นะคะเราพับครึ่งแบบนี้ค่ะใช้มือค่อยๆจีบจีบเหมือนพัดนะคะแล้วใช้แม็กเย็บด้านล่างค่ะทั้ง3แผ่นนะคะทำเหมือนกันค่อยๆจีบแบบนี้ค่ะที่ปลายด้านล่างนะคะปลายกระดาษด้านล่างแล้วใช้มือสอดเข้าไปข้างในนะคะเขาจะเหมือนลูกโป่งเลยเราอยากให้ช่อพองๆนะคะแล้วใช้ริบบิ้นลวดค่ะมาใส่ไว้ในกระดาษสาของเรามัดเข้ากับช่อค่ะแผ่นที่2แผ่นที่3เหมือนกันนะคะใช้มือของเราสอดเข้าไปเลยค่ะให้พองๆเนี่ยนะคะใช้มือสอดเข้าไปแล้วมัดด้วยริบบิ้นลวดให้แน่นนะคะช่อของเราก็จะพองขึ้นดูใหญ่ขึ้นใช้แม็กเย็บกระดาษสาให้ติดกันค่ะแล้วก็จัดให้เท่าๆกันเป็นวงกลมนะคะจากนั้นใช้ป่านเคซี่สีแดงป่านเคซี่ถ้าเราซื้อตามร้านอุปกรณ์ดอกไม้ประดิษฐ์เขาจะขายเป็นม้วนนะคะแต่ถ้าเราซื้อตามร้านขายของทุกอย่าง20มีขายค่ะม้วนละ20บาทตัดครึ่งให้ได้เป็น4แผ่นแบบนี้นะคะแล้วนำมาห่อช่อด้านนอกใช้มือค่อยๆจับนะคะแล้วก็ใช้ริบบิ้นลวดมัดด้านล่างให้ติดกับช่อค่ะมัดให้แน่นนะคะไม่ให้หลุดด้านบนจะยังไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยใช้กรรไกรตัดค่ะแต่ด้านล่างต้องมัดให้แน่นไม่ให้หลุดใช้แม็กเย็บค่ะใช้แม็กเย็บให้ติดกันจากนั้นใช้ป่านเคซี่ที่เหลือมาห่อด้านล่างนะคะมัดด้วยริบบิ้นลวดแล้วตัดตาข่ายดิ้นทองสีขาวนะคะป่านดิ้นทองสีขาวขนาด50คูณ50เซนติเมตรเหมือนกันค่ะตัดแล้วพับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วมาหุ้มด้านนอกอีกทีหนึ่งหุ้มให้ต่ำกว่าป่านเคซี่สีแดงนะคะแล้วก็มัดด้วยริบบิ้นลวดนี่ค่ะถ้าตรงไหนที่มันไม่เท่ากันใช้กรรไกรตัดได้เลยนะคะใช้กรรไกรตัดป่านเคซี่ให้เท่ากันอยากให้ช่อแข็งแล้วก็ยาวกว่านี้เราก็หาป่านแข็งๆหรือป่านตาข่ายดิ้นทองนะคะมาพันแบบนี้ค่ะก็จะยาวขึ้นบริเวณด้ามจับของเราก็จะมีพื้นที่มากขึ้นนำริบบิ้นตัดความยาว100เซนติเมตรนะคะมามัดช่อให้แน่นค่ะดึงให้แน่นปล่อยชายยาวแบบนี้ก่อนนะคะแล้วมาทำโบกันค่ะตัดริบบิ้นยาว200เซนติเมตรนะคะจับริบบิ้นให้ด้านที่ยาวกว่าอยู่ทั้งด้านขวาแล้วอยู่ใต้เส้นสั้นแบบนี้นะคะจับปลายริบบิ้นด้านขวาวนมาทางด้านซ้ายก็จะคล้ายหูโบเลข8แล้วเย็บด้วยแม็กค่ะจับปลายริบบิ้นด้านซ้ายวนขึ้นไปด้านขวานะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นด้านขวาวนลงมาอีกทีค่ะเห็นไหมได้เลข8 2ตัวแล้วค่ะเย็บแม็กไว้นะคะไม่ให้หลุดจากนั้นทำอีกรอบหนึ่งค่ะวนไปด้านบนแล้วกลับลงมาด้านล่างค่อยๆจับแบบนี้นะคะแล้วใช้แม็กเย็บค่ะทำโบสีแดงอีกชั้นหนึ่งนะคะทำให้เล็กกว่าโบชิ้นแรกค่ะ
ทำเหมือนเดิมค่ะเย็บแม็กวนลงมาแล้วก็เย็บแม็กตรงกลางนะคะได้เป็นโบ6หูขนาดเล็กกว่าค่ะนำมาติดตรงกลางแล้วตกแต่งด้วยเส้นมุกแบบนี้นะคะนำมามัดเข้ากับช่อค่ะมัดให้แน่นนะคะไม่ให้หลุดดึงให้แน่นค่ะดึงริบบิ้นจากนั้นเราก็จะใช้มือตกแต่งนะคะดึงหูของโบให้เท่าๆกันแบบนี้ค่ะแล้วใช้กรรไกรนะคะตัดที่ปลายริบบิ้นด้านล่างทุกเส้นนะคะให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมเสร็จแล้วค่ะช่อนี้ใช้เงิน 5,700 บาทพับได้กุหลาบ19ดอกนะคะแล้วเทคนิคสำคัญคือใช้น้ำหอมกลิ่นกุหลาบค่ะมาฉีดตรงกุหลาบสีขาวเนี่ยนะคะเสร็จแล้วค่ะช่อกุหลาบทรงกลมน่ารักน่ารักถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไม่อยากพลาดงานประดิษฐ์ง่ายๆอย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย